ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่ถูกคนเมาขับรถชนแล้วตายเรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวในชีวิตจริงของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อแจ็คเกอลีนซาบูริสแจ็คกี้อายุ19ปีถ่ายรูปร่วมกับคุณพ่อก่อนเกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเธอในวันที่19กันยายน2542เธอขอพ่อไปงานวันเกิดเพื่อนโดยเพื่อนขับรถมารับหลังงานเลิกขณะนั่งรถกลับบ้านชายหนุ่มอายุ18ปีเพิ่งกลับจากการดื่มเหล้ากับเพื่อนขับรถพุ่งชนรถที่แจ็คกี้โดยสารมาร่วมกับเพื่อนอีก4คนเพื่อนเธอตายทันที2คนบาดเจ็บอีก2ส่วนตัวเธอถูกไฟคลอกอยู่ในรถร่างกายถูกเผาไหม้ไปประมาณ 60% หน้ารถโอลด์สโมบิลพังและยับยู่ยี่เหมือนเศษเหล็กเศษกระจกกระจายเกลื่อนพื้นถนนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเชื่อว่าแจ็คเกอลีนถูกย่างในกองเพลิงอย่างรุนแรงมาแล้วไม่น้อยกว่า45วินาทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องงัดแยกซากรถที่เกิดเหตุช่วยผู้เคราะห์ร้ายออกมาแจ็คกี้นั่งอยู่ที่ที่นั่งข้างคนขับเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2544นายเร็กกี้สเตฟี่ซึ่งเป็นคนขับรถคู่กรณีถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานขับรถภายใต้ฤทธิ์สุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นคือเพื่อน2คนของแจ็คกี้เสียชีวิตเขาถูกพิพากษาให้จำคุก7ปีพร้อมด้วยค่าปรับ20,000ดอลลาร์หรือราวๆ 900,000 บาทในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2542 3เดือนหลังจากเกิดอุบัติเหตุแจ็คกี้ยังคงตาบอดสนิทและยังไม่ได้สติเธอควบคุมร่างกายของเธอได้เพียงน้อยนิดกล้ามเนื้อทุกส่วนรีบเนื่องด้วยไม่ได้ถูกใช้เป็นเวลานานเธอต้องมีคนคอยช่วยเหลือพยุงอยู่ตลอดเวลาเดือนแล้วเดือนเล่าแห่งความพยายามเอาชีวิตรอดแจ็คกี้พยายามฝึกช่วยเหลือตนเองให้มากขึ้นตอนแรกสิ่งที่เธอทำได้ด้วยตนเองคือเช็ดหน้าด้วยผ้าทำความสะอาดเธอหวังว่าจะสามารถมองเห็นอะไรได้มากขึ้นก่อนที่จะได้รับการผ่าตัดปิดเปลือกตาข้างซ้ายด้วยเยื่อผิวหนังบางๆในปีนั้นเธอมองเห็นเพียงลางๆขณะที่ตาขวาพอจะแยกแยะรายละเอียดได้บ้างเธอเรียนรู้ที่จะใช้เท้าแทนมือเธอใช้นิ้วหัวแม่เท้าสัมผัสความนุ่มของผ้าห่มและได้รับรู้ถึงความอุ่นของน้ำที่อาบนิ้วมือข้างซ้ายของเธอถูกตัดทิ้งตั้งแต่ข้อนิ้วเนื่องจากยากเกินที่จะเยียวยานิ้วมือข้างขวาของเธอล้อมรวมเป็นก้อนเดียวกันคล้ายนวมเส้นประสาทถูกทำลายจนซีกซ้ายของร่างกายไร้ความรู้สึกเธอสูญเสียเส้นผมทั้งหมดเสียใบหูทั้งสองข้างสูญเสียจมูกสูญเสียเปลือกตาซ้ายและแทบมองอะไรไม่เห็นเธอถูกผ่าตัดกว่า40ครั้งตั้งแต่ประสบเหตุการณ์เลวร้ายนี้และจะยังต้องถูกผ่าตัดเพิ่มขึ้นอีกหลายครั้งแจ็คกี้แสดงความเห็นว่าคนเมาที่ขับรถไม่เพียงแต่จะทำร้ายคนที่เขาชนเท่านั้นเขายังนำความเจ็บปวดมายัดเยียดให้แก่ทุกคนที่เหยื่อของเขารู้จักมองดูฉันสิแล้วถามตัวคุณเองกินเหล้ามันดีตรงไหน The person that caused my accident destroyed my life completely. And the prison sentence is nothing compared to the life sentence that I'm going to live with knowing what I did and the consequences of what I did. The loss of life.I had never been in any trouble before in my life. I had never gotten any DWIs or gotten in trouble with alcohol at all. But the one time that I made that horrible decision, and the one time that I got in trouble, one time, it was devastating. And the fact that drinking and driving isn't a joke, it's not something to play around with. It's real, and these are the consequences.My name is Jacqueline Saborido. This is a picture of me before I was hit by a drunk driver. Before the car caught fire. Before two of my friends died.
before I needed more than 40 operations. This is me when my life was just like anyone else in college. This is me after being hit by a drunk driver. หากเราไม่อยากให้เหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประเทศไทยของเราขอให้พวกเราทุกคนช่วยกันหยุดยั้งการนำธุรกิจน้ำเมาเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ถ้าเราช่วยกันอย่างเต็มที่ในวันนี้และทำได้สำเร็จเราจะสามารถสบตากับคนรุ่นลูกรุ่นหลานได้อย่างองอาจและในวันพรุ่งนี้ก็จะไม่มีคำว่าเสียใจอีกต่อไป